สถานการณ์ที่อิหร่านนะคะภายหลังจากที่มีเด็กนักเรียนหญิงค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากและต้องสงสัยว่าพวกเธอนั้นอาจจะถูกวางยาล่าสุดผู้นำของประเทศได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกระลอกนี้โดยสื่อท้องถิ่นของอิหร่านได้รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีเด็กนักเรียนหญิงหลายสิบคนใน5จังหวัดของอิหร่านรวมถึงจังหวัดฮาเมดานทางตะวันตกจังหวัดซานจานจังหวัดเวสต์อาเซอร์ไบจานถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันเดียวกันเพื่อรักษาอาการต้องสงสัยถูกลอบวางยาพิษซึ่งเกิดขึ้นอีกระลอกแต่ทั้งหมดอาการไม่รุนแรงโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านได้ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองและกระทรวงมหาดไทยทำการสอบสวนแล้วก็เรียกเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการสมคบคิดของศัตรูเพื่อสร้างความหวาดกลัวและสิ้นหวังในหมู่ประชาชนหลังจากเมื่อวันพุธที่1มีนาคมมีโรงเรียนสตรีอย่างน้อย10แห่งในอิหร่านตกเป็นเป้าต้องสงสัยถูกโจมตีด้วยยาพิษรวมทั้งโรงเรียนสตรี3แห่งในกรุงเตหะรานโดยในรอบ3เดือนที่ผ่านมามีนักเรียนหญิงมีอาการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจติดขัดหลายร้อยคนส่วนใหญ่ค่ะก็อยู่ในเมืองกอมเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานในจำนวนนี้มีบางคนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แถลงว่าการสอบสวนเพื่อหามูลเหตุเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความวิตกของครอบครัวและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆในกรุงเตหะรานเพราะไม่พอใจกับกรณีที่เด็กนักเรียนหญิงตกเป็นเป้าเล่นงานอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศจากเหตุต้องสงสัยถูกลอบวางยาพิษพร้อมกับการตะโกนถ้อยคำต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ